เรื่องเพื่อนซีว่าเดือดแล้วเรื่องวันนี้เดือดไหมฮะพี่ชายคือเรื่องวันนี้นะก็ต้องออกตัวนิดนึงว่าสำหรับแฟนรายการที่เคยฟังแล้วเพราะว่าพี่หม่องก็เคยเล่าเรื่องนี้ในหลายรายการนะครับแต่วันนี้มันก็เล่าในรายการน้องบีเป็นครั้งแรกครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเตือนสติในการใช้ชีวิตเรื่องของบาปบุญคุณโทษที่คนเป็นอย่างเราไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแล้วก็ประมาทลักษณะนั้นทำนองนั้นว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงมันมีจริงไหมเพราะเราเป็นคนเป็นนะเราไม่รู้ได้ใช่ครับมันจึงเป็นเรื่องราวที่ถูกขายทอดเป็นพอร์ตออกมาแบบปากต่อปากแต่เรื่องราวตรงนี้มันเป็นเรื่องราวที่ถูกขายทอดมาจากผู้ประสบเหตุการณ์จริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นตำนานที่พี่หม่อมถูกเล่าต่อมาจึงนำมาเรียบเรียงแล้วก็เล่าให้น้องวีฟังและแฟนรายการฟังในวันนี้ครับผมได้ครับพี่หม่อมเรื่องนี้ฮะเราจะมาตั้งใจฟังกันอีกครั้งฮะแล้วผมก็จะตั้งใจฟังกับพี่หม่อมทุกครั้งทุกเรื่องที่ทุกคนเล่าผมตั้งใจฟังหมดมาได้ครับผมพร้อมแล้วพี่ได้ครับนี้พี่หม่อมให้ชื่อเรื่องว่าไงฮะนรกสาขาย่อยครับนรกสาขาย่อยโหชื่อเรื่องโคตรเดือดเลยว่ะครับผมครับผมพี่ก็อย่างที่เกริ่นมานะครับครับเรื่องราวนี้ถูกเล่าปากต่อปากซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้ที่ไปประสบเหตุการณ์เนี่ยเจอมากับตัวเองแล้วก็เล่าถ่ายทอดมาจากญาติของเขาจนมาถึงคนในวงกว้างในเขตอำเภอนั้นๆครับเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปประมาณ35ปีก่อนน้องวีโดยประมาณเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดกรุงเทพมหานครครับตรงบริเวณถนนกิ่งแก้วแล้วตรงบริเวณถนนเส้นนั้นน่ะมันจะมีโค้งอยู่โค้งนึงครับที่ถูกเรียกติดปากกันว่าโค้งร้อยศพตอนนั้นตัวพี่หม่อมเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยพี่หม่อมก็ยังคงอาศัยอยู่ในละแวกนั้นแหละครับใกล้ๆกับพื้นที่ของโค้งร้อยศพในเขตลาดกระบังด้วยความที่ตรงบริเวณโค้งเนี่ยมันเกิดการสูญเสียแล้วก็มีคนมาเสียชีวิตตรงนี้บ่อยๆเนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุการฆ่าตัวตายบ้านลัทธิราดน้ำมันจุดไฟเผาตัวเองหรือมาผูกคอตายตรงบริเวณต้นไม้สารเพียงตานั้นหรือจะมีการฆาตกรรมแล้วอำพรางศพโดยการนำเอาศพเนี่ยมาทิ้งหรือฝังไว้ตรงพื้นที่นี้ถนนกิ่งแก้วเนี่ยถ้าเราเป็นเส้นถนนใหญ่คือเขาเรียกว่าถนนอ่อนนุชคือถนนเส้นเมนหลักของรถเลี้ยวจากเมนใหญ่เข้ามาเนี่ยประมาณถึง700เมตรเราจะพบกับโค้งที่หักศอกไปทางขวาแล้วมันจะเป็นถนนเลนเดียวอ่ะน้องวีโอ้ยผมคุ้นๆว่ะโค้งเนี้ยใช่ครับใช่ครับในสมัยก่อนนะครับตรงโค้งเนี่ยเป็นโค้งที่เป็นจุดอับสายตามากเราจะไม่รู้เลยว่ามีรถวิ่งสวนเลนมาหรือเปล่าเพราะมันเป็นแบบ2เลนจนกว่าจะมาจ้าเอ๋กับรถคันนั้นตรงโค้งหักพอดีครับด้วยความที่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือมีคนมาสังเวยชีวิตตรงนี้บ่อยๆครับจึงมีการตั้งศาลเพียงตาตรงนั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการนำพระสงฆ์เนี่ยมาทำพิธีทำบุญบวงสรวงนำนางรำต่างๆมาซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีศาลตายายนะฮะจากที่พี่หม่อมสอบถามในช่วงวัยเด็กน่ะก็ได้รับทราบมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเป็นศาลใหญ่กาลาตากาลีผู้ควบคุมดินวาวิญญาณนะครับครับที่ถูกรอการพิพากษาอยู่ตรงพื้นที่นั้นตรงบริเวณนั้นน่ะจึงเต็มไปด้วยโอ้โหศาลไม่จะมีศาลเดียวนะครับมีเยอะพวงมาลัยต่างๆชุดไทยอะไรที่เขานำไปไว้มันจึงดูอาถรรพ์วังเวงน่ากลัวสำหรับคนที่สัญจรผ่านไปมาตรงบริเวณถนนเส้นนี้แล้วถนนเส้นเนี้ยตั้งแต่ช่วงประมาณทุ่มกว่า2ทุ่มเนี่ยไม่ค่อยมีรถวิ่งแล้วนะครับจะมีแต่พวก10ล้อบ้างด้วยความที่เรื่องราวลี้ลับต่างๆมันถูกลือเป็นปากต่อปากมอเตอร์ไซค์วินก็ไม่กล้าที่จะวิ่งผ่านเพราะแต่ละคนเนี่ยก็เห็นกันต่างวาระกรรมของแต่ละคนไปจึงไม่ค่อยกล้าใช้เส้นทางนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนกันที่เป็นนักศึกษานะครับอยู่ในวัยศึกษา5คนระดับชั้นมหาลัยแล้ว
มันเริ่มจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มเนี้ยเขาได้มีการนัดหมายในเรื่องของการไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ทะเลบางแสนจังหวัดชลบุรีจึงได้มีการนัดหมายกันในช่วงเช้าวันเสาร์แล้วก็กะว่าจะเดินทางไปที่บางแสนเนี่ยพักผ่อนรีแลกซ์จากการค่ำเคร่งในการเรียนมาทั้งอาทิตย์และคิดว่าตั้งใจจะรอดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ชายทะเลแห่งนั้นแล้วก็ตกลงกันว่าตั้งใจจะกลับในช่วงเย็นหรือหัวค่ำวันนั้นเลยคิดจะค้างคืนเพราะว่าวันอาทิตย์จะได้กลับมาพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวที่จะเรียนกันในวันจันทร์ต่อในการเดินทางครั้งนี้เพื่อนทั้ง5ใช้ยานพาหนะเป็นรถเก๋งนะครับแล้วใน5คนเนี่ยก็จะเป็นหญิง3คนชาย2คนซึ่ง1ในกลุ่มของเพื่อนกลุ่มเนี่ยผมขอใช้ชื่อแทนน้องผู้หญิงว่าน้องบิวแล้วกันฮะที่เป็นเจ้าของเรื่องราวครับผมซึ่งคาดว่ากลุ่มเพื่อนทั้ง5คนเนี่ยอาศัยและศึกษาอยู่ในเขตลาดกระบังนั่นแหละครับจากการคาดเดาที่ต้องคาดเดาอย่างนั้นเพราะว่าคนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยจะเดินทางไปสู่จังหวัดชลบุรีหรือบางแสนเนี่ยก็ต้องใช้ถนนกิ่งแก้วเนี่ยเป็นเส้นหลักเลยในการเดินทางไปจังหวัดชลบุรีหรือเมื่อเข้าสู่ถนนกิ่งแก้วผ่านโค้งร้อยศพไปจนสุดทางของถนนกิ่งแก้วเลี้ยวซ้ายออกไปก็จะเจอกับบางพีผ่านสะพานแม่น้ำบางปะกลมุ่งหน้าเข้าสู่ชลบุรีสมัยนั้นการเดินทางจากลาดกระบังไปชลบุรีน้องวีต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงนะขึ้นอยู่กับว่ารถติดไม่ติดแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าคนอยู่ในเขตพื้นที่นั้นต้องใช้ถนนเส้นนี้เพราะมันไม่มีมอเตอร์เวย์หรือเส้นทางอื่นตอนนั้นกลุ่มบิวกับเพื่อนเนี่ยก็เดินทางไปถึงจังหวัดชลบุรีนะแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นช่วงที่แดดมันเปรี้ยงอ่ะเข้าสู่ช่วงเที่ยงอ่ะก็ยังคงไม่เข้าหาดยังคงหาแวะเที่ยวที่นู่นที่นี่ในจังหวัดชลบุรีอ่ะนะดูนู่นดูนี่ไปแล้วตั้งใจว่าให้แดดมันเปลี่ยนทิศทางหน่อยจึงจะเข้าหาดกันแล้วก็จะนั่งกันยาวๆดื่มอะไรทานอะไรรอดูพระอาทิตย์ตกดินอย่างที่ตั้งใจในตอนนั้นเข้าสู่ช่วงบ่ายแก่ๆทั้ง5คนก็เข้าสู่หาดทันทีครับสั่งอาหารมานั่งดื่มนั่งทานอะไรกันไปคนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ครับในช่วงแดดร่มลมตกเข้าสู่ช่วงโพเพพระอาทิตย์เริ่มจะรับขอบฟ้าเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากสมดังที่กลุ่มบิวและเพื่อนๆตั้งใจนะครับเมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับช่วงนั้นหนึ่งในเพื่อนของน้องบิวที่เป็นผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของรถและเป็นผู้ขับขี่เนี่ยมีการดื่มเข้าไปด้วยพอสมควรนะครับครับตอนนั้นทางน้องบิวและเพื่อนๆก็ได้มีการสอบถามนะฮะเฮ้ยเองมึงขับรถไหวไหมอ่ะเมาเปล่าตอนนั้นผู้ขับขี่ก็เลยมีการตอบออกมาว่าโอ้ยแค่นี้สบายมากเมียไม่กี่ขวดทำอะไรเขาไม่ได้หรอกก็เดินทางกลับนะครับในขณะที่เดินทางกลับก็แวะตลาดน้องมงซื้อของนู่นนี่เพื่อไปฝากญาติและเพื่อนแล้วตอนนั้นรถมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์อย่างที่บอกนะครับคนสัญจรทั้งไปและกลับมันเยอะทำให้การจราจรเนี่ยมันค่อนข้างติดขัดกว่าน้องบิวและกลุ่มเพื่อนจะหลุดมาจากถนนเส้นนั้นเข้าสู่พื้นที่ของถนนกิ่งแก้วเนี่ยก็เวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะในช่วงเวลานั้นเมื่อมาถึงถนนกิ่งแก้วเนี่ยด้วยความที่ถนนรถมันเป็นถนนรถแบบวิ่งสวนกันเป็นเลนเดียวน้องวีแล้วค่อนข้างที่จะเงียบสิบล้อวิ่งถึงซะส่วนใหญ่ความที่ถนนเส้นนี้ไม่ค่อยจะมีรถวิ่งสัญจรใช้มันจึงเป็นที่นิยมของพวกเด็กแว้นที่ชอบไปประลองความเร็วน้องวีมันจึงเกิดการสูญเสียบ่อยครั้งเข้าไปอีกนะขณะที่เขาเดินทางกลับก่อนจะถึงบริเวณโค้งร้อยศพเนี่ยประมาณ50เมตรตอนนั้นบิวและเพื่อนๆที่นั่งมาในรถก็มีการเผลอหลับด้วยความอ่อนเพลียไปนะแต่ในช่วงที่ก่อนจะถึงโค้งร้อยศพ50เมตรนั้นทุกคนในรถต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนที่เป็นขับขี่มีการเบรกรถอย่างรุนแรงพร้อมกับตะโกนออกมาจากปากของเขาว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตอนนั้นทุกคนในรถเนี่ยพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็มองไปที่เบื้องหน้าทุกคนต้องตกใจหมดเลยนะครับภาพที่เห็นก็คือจากท้องฟ้าในช่วงเวลาเที่ยงคืนมันต้องมืดถูกไหมครับน้องวีแต่จู่ๆในช่วงเวลานั้นท้องฟ้ามันกลับอึมครึมกลับมาเป็นช่วงโพเพในช่วงเย็น
โดยมีพระอาทิตย์สีแดงดวงใหญ่กำลังจะลับขอบฟ้าตกลงหายไปครึ่งนึงในความสว่างที่เป็นโพเพดูอึมครึมตอนนั้นบิวและเพื่อนๆกำลังเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันตั้งขวางอยู่หน้ารถแบบที่เขาขับไปต่อไม่ได้ภาพที่เขาเห็นก็คือแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ขวางหน้ารถพวกเขาอยู่แล้วแม่น้ำนั้นน่ะถูกตั้งอยู่ตรงบริเวณโค้งร้อยศพซึ่งแม่น้ำนั้นน่ะน้ำในแม่น้ำมันค่อนข้างที่จะนิ่งแฝงไปด้วยความน่ากลัวนะครับที่สำคัญในแม่น้ำนั้นรวมไปถึงบนฝั่งของแม่น้ำเต็มไปด้วยฝูงจระเข้ที่ตัวใหญ่มากตาแดงทุกตัวเลยครับตอนนั้นขณะที่บิวและเพื่อนจอดรถตกใจตะลึงกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงที่อยู่บริเวณข้างรถของเขาอ่ะคุ้งคัง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 แล้วรถเขานี่สะเทือนไปหมดตอนนั้นพวกเขาก็มีการชะโงกดูว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรเมื่อจะชะโงกไปมองตรงกระจกด้านข้างทุกคนต้องตกใจนะครับมันเป็นภาพของฝูงจระเข้หลายสิบตัวที่ตัวใหญ่ตาแดงกล่ำกำลังวิ่งกรูกันลงสู่แม่น้ำแล้วมีการวิ่งชนเสียดสีกับรถของเขาทั้งสองฝั่งจนเป็นเสียงดังกรุ๊งกรังกรุ๊งกรังกรุ๊งกรังรถสะเทือนไปหมดทุกคนที่อยู่ในรถที่เป็นผู้หญิงร้องวีดวายกันใหญ่นะครับด้วยความตกใจเมื่อฝูงจระเข้นั้นวิ่งลงสู่แม่น้ำเพียงไม่นานไอ้ท้องฟ้ามันมืดที่มันดูอึมครึมเป็นช่วงโพเพอ่ะครับมันกลับมืดลงอีกครั้งมืดแบบมืดมิดเลยมองอะไรไม่เห็นมืดเป็นไร้ดาวด้วยจะมีเพียงดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นสีแดงนะครับสาดแสงลงมาตรงบริเวณนั้นทำให้ตรงพื้นที่บริเวณนั้นอ่ะเป็นแสงสว่างที่มีแต่สีแดงฉานครับตอนนั้นหลังจากที่ท้องฟ้ามืดลงทุกคนบอกว่าไอ้แม่น้ำที่ขวางหน้ารถเขาพร้อมด้วยฝูงจระเข้ที่ตาแดงกล่ำตัวใหญ่นะมันหายไปหมดเลยในขณะที่ทุกคนยังคงตะลึงกับเหตุการณ์ที่เห็นช่วงเพียงไม่กี่วินาทีเขารู้สึกว่าเขาต้องขนลุกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อจู่ๆได้ยินเสียงลักษณะดนตรีมหรสพดังกึกก้องสนั่นเลยเป็นการบรรเลงวงดนตรีไทยวงใหญ่ดังแบบน่าขนลุกน่ากลัวตุ้ง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 มันปรากฏภาพนางรำกลุ่มใหญ่นะครับแต่งตัวแบบเต็มยศกำลังไล่ลำอย่างอ่อนช้อยสวยงามแต่เมื่อสังเกตใบหน้าของนางรำแต่ละคนทำให้บิวและเพื่อนๆต้องร้องไห้ติดตาวีดออกมาไม่วีนางรำนับสิบที่กำลังยืนไล่ลำเบ้าตาดำลึกโบไม่มีลูกตาเลยแม้แต่คนเดียวพร้อมด้วยมีเลือดเนี่ยที่ไหลซึมออกมาจากเบ้าตานั้นเกือบทุกคนนางรำทุกคนหน้าซีดขาวปากสีแดงแป๊ดปราศจากรอยยิ้มยืนรำแบบไร้ชีวิตชีวาหมุนไปหมุนมาสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกตกใจยิ่งขึ้นไอ้ตรงบริเวณโค้งร้อยศพเนี่ยตอนเนี้ยบริเวณข้างถนนหรือพื้นที่ตรงบริเวณหน้าโค้งมันเต็มไปด้วยผู้คนนะครับที่นั่งกันอยู่แบบคับข้างกระจัดกระจายเป็นวงกว้างครับแต่เมื่อสังเกตดูไอ้คนที่นั่งเกลื่อนอยู่เต็มขอบทางเนี่ยมันลักษณะเหมือนไม่ใช่คนปกติอย่างเรายังไงแต่ละคนมีรูปร่างที่น่ากลัวแตกต่างกันไปน้องวีครับบางคนแขนหักจนตอกระดูกในโผล่ออกมาโอ้โหบางคนนอนกระโหลกเปิดบางคนขาขาดจนเห็นเป็นชิ้นเนื้อเนี่ยห้อยลุ่งลิ่งตรงเตงบางคนเนื้อตัวเนี่ยผิวดำเกรียมไหม้มีบาดแผลแตกแดงตามเนื้อตามตัวบางคนกำลังสังขยาณาตัวเองผูกคอตายอยู่บนต้นไม้ดิ้นบนทุลายสะบัดขาซ้ายขวาครับและที่สยดสยองไปกว่านั้นมันมีนกฝูงใหญ่ชนิดหนึ่งซึ่งตอนนั้นบิวก็บอกเขาไม่รู้ว่านกอะไรแต่มันคล้ายอีกามากครับตัวมันใหญ่กว่าแม่ไก่ขนดำหนาตาแดงกล่ำปากมันเนี่ยใหญ่และคมมากครับบินวนเวียนนะครับไล่จิก
กินคนเหล่านี้ที่นั่งกระจัดกระจายอยู่ตรงบริเวณโค้งร้อยศพเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะบางคนเนี่ยโดนนกพวกเนี่ยรุมจิกหน้าท้องเอาทุกอย่างในร่างกายออกมาจิกแย่งกันกินบางคนโดนจิกถึงขนาดลูกตาหลุดออกมาไอ้นกพวกนี้ก็แย่งกันจิกแย่งกันกินบางคนโดนจิกกัดบนศีรษะเนี่ยจนเป็นแผลฉกรรจ์นะครับแล้วนกพวกเนี่ยก็จะรุมกินไอ้ทุกๆอย่างที่อยู่ในกะโหลกของคนพวกนั้นเป็นอาหารครับในขณะที่นกสีดำพวกนี้กำลังทำร้ายจิกกัดกินคนพวกนั้นบิวบอกว่าคนพวกนั้นเหมือนเขายังไม่ตายอ่ะน้องวีเขายังคงเจ็บปวดรู้สึกมีความรู้สึกอยู่แล้วก็ร้องโอดโอยโหยหวนด้วยความทนทุกข์ทรมานจนเป็นเสียงดังระงมตรงบริเวณโค้งร้อยศพไปหมดโอ้เจ็บแล้วปวดหัวแล้วเมื่อมองไปรอบๆเขาจะเห็นคนนะครับที่เป็นลักษณะคนเราแต่มีรูปร่างที่แปลกประหลาดแขนยาวกว่าปกติขายาวกว่าปกติตัวสูงผอมถือไม้แหลมๆที่แบบเป็นไม้แค่เหลาแหลมอ่ะยืนคุมเชิงอยู่ตรงบริเวณโค้งร้อยศพประมาณ 5-7 คนครับแล้วแต่ละคนเนี่ยใส่แบบผ้าเตี่ยวผืนเดียวไม่มีเสื้อไม่มีอะไรนะฮะเป็นลักษณะจุงกระเบนแล้วสีนี่แตกต่างกันไป7คนเนี่ยดำบ้างแดงบ้างเขียวบ้างแต่ว่าตรงบริเวณศีรษะของคนพวกนี้ที่ถือหอกที่ยืนลักษณะเหมือนยืนคุมเชิงเนี่ย มันเหมือนไม่ใช่ศีรษะของมนุษย์เขาบอกศีรษะของแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนเป็นสัตว์เป็นการรวมสารพัดสัตว์แต่ละชนิดบางทีก็บางคนก็มีหัวเป็นม้าแต่มีเขาอยู่บนนั้นคล้ายควายบางคนก็หน้าเป็นวัวแล้วมีหน่อยื่นออกมาตรงหน้าผากเหมือนแรดบางคนก็หัวเป็นลาหน้าเป็นลามีเขายาวเหมือนควายอะไรทำนองเนี้ยเขามองไม่ออกว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรช่วงเวลานั้นเสียงร้องโอดโอยโหยหวนยังคงดังระงมอยู่ตรงบริเวณคอยโค้งร้อยศพในเต็มไปหมดผสมประสานกับเสียงมหรสพวงใหญ่ยังคงบรรเลงนางรำยังคงรำในจังหวะนั้นบิวและเพื่อนๆสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ตรงบริเวณศาลเพียงตาใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับครับเป็นคนแก่ชายหนึ่งหญิงหนึ่งนั่งอยู่ที่แคร่ตรงบริเวณโค้งร้อยศพแต่งตัวเหมือนคนโบราณแล้วชี้นิ้วมาทางพวกเขาด้วยดวงตาที่ขมุนตึงซึ่งตอนนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่เขากลัวมากในขณะที่ทุกคนกำลังตกใจกับภาพเหล่านั้นช่วงเวลานั้นบิวกับเพื่อนๆก็ต้องสะดุ้งขึ้นมากับอีกเหตุการณ์เมื่อจู่ๆได้ยินเสียงคนมาเคาะกระจกเคาะกระจกรถตรงบริเวณด้านข้างฝั่งซ้ายอะก้อง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 ตอนนั้นเมื่อบิวและเพื่อนๆหันไปดูเนี่ยภาพที่ปรากฏเป็นคุณลุงคนที่มีการขับจักรยานมาจอดเทียบด้านข้างโดยมีหลานวัย8-10ขวบนั่งซ้อนท้ายมาไอหลานที่อยู่ท้ายรถก็สลึมสลือเหมือนคนแบบง่วงนอนอ่ะเพื่อนของบิวที่นั่งอยู่เบาะหน้ารถด้านซ้ายก็แง้มกระจกลงด้วยความที่ยังไม่ไว้วางใจอ่ะตอนนั้นคุณลุงก็ตะโกนถามเข้ามากับกลุ่มของบิวนะครับครับเฮ้ยพวกเองทำไมเองมาจอดรถกลางถนนอย่างนี้อ่ะครับโอ้ยตอนนั้นบิวและเพื่อนๆได้ยินน้ำเสียงแบบนี้ดีใจเลยครับโล่งอกมีคนมาเห็นมีคนมาช่วยแล้วก็เปิดกระจกลงแบบสุดบานตอนนั้นคุณลุงก็ได้มีการถามต่อว่าเอ้ยพวกเองมาจอดทำอะไรกันตรงนี้เดี๋ยวสิบล้อก็เอาไปกินหรอกทางบิวและเพื่อนก็พยายามที่จะบอกกับคุณลุงนะครับว่าตะกี้เขาเจออะไรอะไรเป็นแม่น้ำใหญ่อธิบายหมดผมขับรถไปไม่ได้นางลำเต็มตรงสารเพียงตานั่นน่ะผีเต็มไปหมดเลยนกกินคนด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทุกคนกำลังอธิบายให้คุณลุงฟังแล้วหันกลับไปดูตรงบริเวณโค้งร้อยศพในรอบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมืดสนิทไร้ซึ่งนางลำไร้ซึ่งผู้คนที่ถูกนกตัวใหญ่สีดำจิกกินไร้ซึ่งเสียงโหยหวนโอดโอยด้วยความทนทุกข์ทรมานภาพทั้งหมดมันหายไปครับดวงจันทร์ที่เป็นสีแดงเลือดก็ไม่มีท้องฟ้ายังคงปรากฏในความมืดแบบมีดวงดาวปกติกลุ่มบิวกับเพื่อนๆพยายามที่จะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆให้คุณลุงฟังตอนนั้นคุณลุงก็พูดขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรพวกเองกินเหล้ามาปะเนี่ยเมาเปล่าตาฝาดแล้ว
ลุงอ่ะขับจักรยานผ่านตรงนี้มา20 30ปีไม่เห็นจะมีอะไรพูดกันไปต่างๆนะนะตอนนั้นคุณลุงก็ถามขึ้นน่ะไหวมั้ยให้ลุงช่วยอะไรไหมล่ะตอนนั้นผมบิวแล้วเพื่อนๆก็บอกไปว่าไม่เป็นไรครับลุงผมแค่งงและกลัวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตะกี้เนี่ยผม5คน10ตา10หูเห็นหมดได้ยินหมดเหมือนกับผมอ่ะหลงเข้าไปในช่วงเวลาอีกที่อะไรสักอย่างตอนนั้นคุณลุงก็พูดลักษณะสายหัวนะโอ้ไปทำบุญเถอะพวกเองเป็นตุเป็นตะในจังหวะนั้นไอ้หลานที่ซ้อนจักรยานลุงมาเนี่ยก็เหมือนดึงกระชากชายเสื้อของคุณลุงอะนะครับแล้วพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่งวงเงียบอกลุงตาหนูง่วงแล้วกลับเพอะกลับเพอะตอนนั้นคุณลุงก็บอกกับกลุ่มบิวว่าถ้าไม่มีอะไรนะลุงขอตัวนะครับคุณลุงก็ปั่นจักรยานขับออกไปตอนนั้นกลุ่มบิวกับเพื่อนๆยังคงอยู่ในอาการตกใจกับภาพที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าที่เขาเห็นยังคงคุยกันในรถว่าพวกเราตาฝาดหรือนอนน้อยปะวะตอนนั้นขณะที่กลุ่มบิวและเพื่อนๆกำลังจะเดินทางและออกรถเนี่ยคุณบิวเห็นถึงความผิดปกติของคุณลุงที่มีหลานซ้อนท้ายจักรยานที่นำหน้าออกไปก่อนภาพที่เห็นก็คือคุณลุงเนี่ยปั่นจักรยานแต่ไม่ปั่นอยู่ในเลนในเส้นทางที่จะไปแต่คุณลุงกับมีการปั่นข้ามไปอีกฟากหนึ่งซึ่งเป็นสารเพียงตาครับในจังหวะที่คุณลุงปั่นจักรยานข้ามไปฝั่งสารเนี่ยจู่ๆมีรถสิบล้อมาจากไหนไม่รู้ครับน้องพุ่งชนจักรยานคุณลุงโดยที่มีหลานซ้อนท้ายมาด้วยเสียงดังสนั่นเลยก็ปุ้งโอ้โหผมบิวและเพื่อนๆร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นร่างของคุณลุงที่ถูกรถสิบล้อเนี่ยชนอย่างจังลอยกระเด็นมาติดหน้าบริเวณกระจกรถของพวกเขาอ่ะครับแล้วในขณะเวลาในขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยบนหลังคารถเขามีเสียงกึ้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 งแล้วไหลไปด้านท้ายรถของเขานะซึ่งเขาคาดว่าไอ้เสียงคลื่นๆบนหลังคาเขาเนี่ยน่าจะเป็นเสียงร่างของหลานชายคุณลุงที่กระเด็นตกลงมานั่นแหละและกลิ้งลงไปตกที่ด้านหลังภาพที่เขาเห็นตอนนั้นสยดสยองมากเลยครับครับร่างของคุณลุงที่กระเด็นเกาะติดกระจกหน้ารถดวงตาฝั่งซ้ายของคุณลุงหรือกะโหลกฝั่งซ้ายเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับแต่ดวงตาที่เหลืออยู่อีกข้างนึงอ่ะมันดันกระเด็นหลุดออกมาจากเบ้าตาแล้วมาแปะอยู่กับกระจกรถของพวกเขาโอ้โหโดยที่ลูกตานั้นที่มันกระเด็นหลุดออกมามันยังคงมีเนื้อเยื่อเส้นเลือดอะไรต่างๆที่เหมือนมันยังไม่ขาดหลุดจากเบ้าตาห้อยระโยงระยางเต็มหน้ากระจกแปะหน้ากระจกรถเขาเต็มไปหมดครับที่สยดสยองไปกว่านั้นคือกะโหลกศีรษะของคุณลุงที่เหลือครึ่งซีกเนี่ยบิวเห็นไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในคือมันสมองเนี่ยของคุณลุงเนี่ยมันยังเต้นตุบ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 ด้วยแรงกระแทกไอ้สิ่งที่อยู่ในหัวคุณลุงเนี่ย มันค่อยๆหลุดออกมาแปะอยู่กับกระจกหน้ารถของบิวและเพื่อนๆนะครับครับแล้วในจังหวะที่สมองของคุณลุงหลุดออกมาตรงหน้ากระจกเนี่ยด้วยความที่แกดิ้นด้วยความทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดมือแกก็ปัดป่ายไปมาจนในมันสมองของตัวแกเองแตกกระจายเต็มหน้ารถของบิวและเพื่อนๆกระจายเต็มไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วจู่ๆก็มีเสียงที่พูดขึ้นมาจากคุณลุงแบบแผ่วๆว่าเออเออเก็บสมองให้ลุงทีในขณะที่ทุกคนกำลังตะลุมตกใจกับภาพสยดสยองของคุณลุงที่เห็นปรากฏว่าไอ้บริเวณกระจกด้านหลังเพื่อนของบิวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านหลังด้านข้างเขาหันไปมองแล้วเขาก็ร้องวีดขึ้นมาเสียงสูงเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แทรกขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อนของบิววีดออกมาเนี่ยน้องคนที่วีดเนี่ยถึงกับสลบลงไปซบกับตักของบิวเลยนะตอนนั้นทุกคนก็หันไปมองที่ต้นเสียงครับว่าน้องเขาคิดอะไรเมื่อหันไปมองที่กระจกหลังก็พบกับภาพของหลานชายคุณลุงที่เกาะอยู่ที่กระจกหลังแล้วร่างของเด็กคนนั้นที่เกาะอยู่กระจกหลังน่ะเอามือตีกระจกปั๊บๆๆๆสายหน้าไปมาเหมือนคนเจ็บปวดทรมานเกิดออกทวารทั้งเจ็ดแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกว่าสติแทบจะหลุดเด็กคนนั้นที่เกาะอยู่กระจกหลังมันมาแค่ครึ่งบนครับครึ่งล่างไม่รู้หายไปไหนแล้วและตรงบริเวณรอยฉีกขาดของครึ่งล่างลำตัวเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เป็นข้างในมนุษย์ย้อยออกมาเต็มไปหมดเกาะติดกระจกเต็มไปหมดครับโดยภาพเด็กคนนั้นเนี่ย
ดิ้นทรมานร้องขอความช่วยเหลือนะครับตอนนั้นผู้หญิงทั้ง3คนที่นั่งอยู่ข้างหลังนะเพื่อนสลบไป1แล้วไอ้ที่เหลือนะก็ต้องก้มเอาหน้าลงกับตักตัวเองร้องไห้ด้วยความกลัวตอนนั้นเนี่ยเพื่อนของบิวที่เป็นผู้ขับขี่พยายามที่จะเคลื่อนรถออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแต่ผลปรากฏว่าในจังหวะที่เร่งเครื่องออกไปล้อมันเหมือนกับฟรีอ่ะน้องวีฟูดฟูดฟูดเร่งไม่ไปเพียงไม่นานครับในขณะที่ทุกคนกำลังตกใจกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็จะต้องโล่งใจเมื่อเห็นรถที่กำลังวิ่งมาหลายคันทุกทางเลยครับแล้วมีแสงไฟเหมือนเป็นรถฉุกเฉินอ่ะพร้อมกับเสียงว้อ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 มาทางรถของพวกเขาตอนนั้นบิวและเพื่อนๆที่อยู่ในรถทั้งดีใจทั้งร้องไห้เขาไม่รู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเสียขวัญมากแล้วภาพที่น่ากลัวแปะอยู่กระจกหน้ากับกระจกหลังนั้นก็หายไปโดยปริยายโอ้โหเมื่อรถของเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยในช่วงเวลานั้นจะมีชายประมาณ 4-5 คนนะครับที่พยายามที่จะเข้ามาพากลุ่มบิวและเพื่อนลงจากรถไอ้คนที่ลงมาช่วยเหลือก็จะบอกเป็นยังไงบ้างลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนแล้วก็มีแสงไฟที่ส่องเข้าหน้าบิวและเพื่อนเนี่ยเต็มไปหมดจนเขามองไม่ออกว่าตรงไหนอะไรเป็นยังไงคือใครงงไปหมดครับตอนนั้นบิวและเพื่อนเมื่อลงมาจากรถก็ยืนกอดกันร้องไห้นะด้วยความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนมันเห็นเหมือนกันช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดูชุลมุนและเอะอะโวยวายนะครับแต่จู่ๆกลุ่มบิวและกลุ่มเพื่อนๆก็ต้องเกิดความงงแทรกกับความตกใจขึ้นมาเมื่ออยู่ดีๆเขาเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังใช้เหล็กแฉลงขนาดใหญ่งัดรถพวกเขาครับตอนนั้นหันไปถามกันด้วยความสงสัยเอ้าเราออกมาแล้วงัดทำไมวะเฮ้ยกลุ่มบิวและเพื่อนก็ตะโกนออกไปนะพี่งัดรถผมทำไมผมออกมาแล้วเออแต่ก็ไร้ซึ่งการสนใจและตอบรับจากเจ้าหน้าที่ครับตอนนั้นบิวก็เลยมีการบอกกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือ 4-5 คนที่ยืนข้างๆพวกเขาอะว่าพี่ไปบอกเจ้าหน้าที่ที่งัดรถทำไมพวกหนูออกมาแล้วปรากฏว่าเมื่อตัวบิวและเพื่อนหันไปดูคน 4-5 คนที่เข้ามาช่วยเหลือเขาในตอนแรกเนี่ยก็ต้องค่อยๆถอยออกมาทีละก้าวครับเมื่อไอ้คน 4-5 คนที่ยืนอยู่ข้างๆมันเหมือนกลุ่มคนที่โดนนกจิกกัดกินอยู่ตรงบริเวณโค้งร้อยศพแต่ละคนขาบิดแขนเบี้ยวไม่เป็นรูปเป็นร่างตาหลุดก็มีปากฉีกลิ้นไหลออกมาข้างปากก็มีโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มบิวและเพื่อนๆเนี่ยหันกลับไปดูจุดเกิดเหตุที่เขากำลังงัดรถของเขานะครับครับภาพที่เห็นในขณะนั้นเมื่อบิวมองไปสักพักกลุ่มบิวและเพื่อนๆเนี่ยถึงกับนั่งซุดลงร้องไห้กองอยู่กับพื้นนะฮะเมื่อหันกลับไปดูรถของตัวเองในรอบเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ารถของบิวและเพื่อนๆไม่ได้จอดอยู่บนถนนอย่างที่คิดแต่มันอยู่ในสภาพที่ตีลังกาแบบพังรับยับยืนอยู่ร่องข้างทางอะน้องวีตรงบริเวณหน้าศาลเพียงตาโค้งร้อยศพนั่นแหละโดยมีเจ้าหน้าที่กำลังรถของพวกเขาอยู่และสิ่งที่ทำให้บิวและเพื่อนๆรู้สึกตกใจและหดหู่นั่นคือการที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่นัดเปิดรถของพวกเขาแล้วและนำร่างของพวกเขาออกมาจากรถทีละคนทีละคนจนครบ5คนร่างกายของพวกเขาที่เขาเห็นในตอนนั้นนะครับอยู่ในบัตรสภาพที่บาดแผลเต็มตัวหมดสติทุกคนไม่มีสติไม่ได้สติสิ่งที่ทำให้บิวและเพื่อนๆยิ่งร้องไห้หนักหมดเรี่ยวหมดแรงเข้าไปอีกเมื่อเห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้มีการกำลังทำ CPR กับร่างกายของพวกเขาแล้วนำผ้าขาวห่อร่างพวกเขาทีละคนทีละคนทีละคนช่วงเวลานั้นในขณะที่บิวและเพื่อนๆกำลังช็อกกับภาพที่เห็นทุกคนต่างคนต่างร้องไห้พูดในน้ำเสียงที่รู้สึกเสียใจนี่เราตายแล้วหรอวะเนี่ยแล้วเราตายแล้วหรอวะบิวบอกว่าในขณะที่บิวนั่งกอดกันร้องไห้อยู่กับเพื่อนๆตอนนั้นบิวและเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นชายร่างดำสูงใหญ่หน้าตาน่ากลัวนะครับใส่ผ้าห่อช่วงล่างมาเป็นสีแดงถือกระบองที่เหมือนเป็นตะปูทิ่มแหลมๆออกมาทีไปหมด
ยืนขนาบซ้ายขวาแล้วจ้องมาทางบิวและเพื่อนๆด้วยตาที่แดงโกรงตอนนั้นหนึ่งในชายสองคนที่ดูน่ากลัวนั้นอ่ะได้ยื่นมืออันใหญ่โตแล้วชี้นิ้วมาทางบิวนะครับแล้วพูดตวาดเสียงแข็งออกมาเลยว่าดวงจิตนี้กลับไปยังไม่ถึงเวลาของมึงหลังจากสิ้นเสียงนั้นบิวบอกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างมากระชากบิวจากด้านหลังร่างกายของบิววิวเหมือนคนตกตึก20ชั้นในช่วงที่บิวโดนกระชากเนี่ยบิวบอกว่ากระดูกสันหลังจนถึงกระดูกลำคอมันแทบจะแยกกันเป็นเสียงๆเสียงกระดูกในร่างกายมันเป็นเสียงกรอบแกรบไปหมดในช่วงจังหวะที่บิวโดนกระชากไปจากด้านหลังออกจากกลุ่มเพื่อนๆ เนี่ยภาพสุดท้ายที่บิวเห็นน่ะน้องวีคือเพื่อนกำลังยื่นมือออกมาแล้วร้องไห้เรียกบิวบิวบิวช่วงเวลานั้นบิวบอกว่าบิวค่อยๆลอยออกมาไกลแล้วเห็นเพื่อนเนี่ยตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วในที่สุดภาพทุกอย่างมันก็ดับไปเป็นความมืดบิวมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลครับพบกับบาดแผลของตัวเองตามร่างกายที่คุณหมอให้การรักษาช่วยเหลือเนี่ยเต็มไปหมดต่อมาครับเพียงไม่นานบิวก็ได้รับข่าวการแจ้งนะครับถึงเรื่องเพื่อนทั้ง4คนของบิวที่ไปประสบอุบัติเหตุด้วยกันว่าเพื่อนทั้ง4คนของบิวเสียชีวิตแล้วในที่เกิดเหตุในการประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นมีบิวรอดคนเดียวหรอถูกต้องครับผมในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อบิวอาการเริ่มจะดีขึ้นก็ได้ออกจากโรงพยาบาลครับ ขอไปครับบิวได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นวิทยาทานข้อคิดกับสิ่งที่บิวเนี่ยไปประสบพบเจอกับเพื่อนอีก4คนที่เสียชีวิตไปบิวเชื่อว่าชีวิตหลังความตายหรือสิ่งที่น่ากลัวในอีกมิติเนี่ยมันมีอยู่จริงครับตอนนั้นบิวถ่ายทอดเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับว่าตัวบิวกับเพื่อนๆ เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าประสบอุบัติเหตุเขาไม่รู้หรอกว่าเจ็บปวดเขาไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกเหมือนกับเขาขับรถไปตามปกติไม่รู้ตัวอะไรทั้งสิ้นและเขาทั้ง5คนเนี่ยคงคิดว่าตัวเองถูกผีหลอกไม่มีใครเสียชีวิตบิวจึงมีการถ่ายทอดเรื่องราวนี้เป็นนิยายธรรมวิทยาทานให้กับกลุ่มเพื่อนๆญาติต่างๆนะครับรวมทั้งญาติของเพื่อนที่เสียชีวิตก็ซึ่งจะมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อแบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายเรื่องนี้ถูกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆจนในช่วงเวลาต่อมาบิวตัดสินใจที่จะบวชนะครับให้กับเพื่อนทั้ง4คนแล้วก็ดวงวิญญาณต่างๆที่พบเจอบิวมีความเชื่อว่าสิ่งที่บิวเห็นน่าจะเป็นโลกวิญญาณอีกมิตินึงที่มันจะเป็นสถานที่กักกันวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในบริเวณนั้นที่รอการส่งต่อไปสู่นรกภูมิที่แท้จริงครับหรือถ้าจะเรียกสถานที่ในบริเวณนั้นว่านรกสาขาย่อยก็ว่าได้ในขณะที่บิวบวชบิวยังคงต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นระยะนะครับน้องวีครับผมยังคงรักษาตัวจากอาการเลือดออกในสมองมีการกระทบกระเทือนจากการที่เขาประสบอุบัติเหตุมาบิวยังคงมีปัญหาเรื่องของการปวดหัวบ่อยแล้วหลังจากบิวถ่ายทอดเรื่องราวนี้ได้เพียง2ปีบิวก็เสียชีวิตลงอย่างสงบจากสาเหตุภาวะเลือดออกในสมองที่บิวรักษาตัวมานานนะครับแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆของบิวและเพื่อนๆในพื้นที่บริเวณนั้นมันยังคงมีอีกหลายชีวิตที่มาสังเวยนะครับจนมาถึงในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2536มีข่าวช็อกวงการที่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับคนไทยซึ่งพี่หม่อมมั่นใจว่าทุกคนเสียใจกันเกือบทั้งประเทศเมื่อมีข่าวการสูญเสียคนในวงการบันเทิงที่เป็นดารานักแสดงนางเอกที่กำลังมีคะแนนนิยมเรตติ้งสูงพุ่งกระฉูดในช่วงเวลานั้นนี่ไงครับตอนนั้นเราสูญเสียคุณปูวิชุดาสวนสุวรรณนะครับครับซึ่งเป็นนางเอกที่กำลังโด่งดังทางช่อง7คุณปูวิชุดาสวนสุวรรณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตรงบริเวณโค้งร้อยศพและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุด้วยวัยเพียง19ปีนะโอ้ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์การประสบเหตุของคุณปูวิชุดาการเรียกชื่อโค้งนี้จากโค้งร้อยศพได้มีการเปลี่ยนไปเป็นโค้งวิชุดาและเรียกกันติดปากมาจนในถึงปัจจุบันในช่วงเวลานั้นครับแต่ปัจจุบันโค้งนี้ไม่หลงเหลือความเป็นโค้งวิชุดาหรือโค้งร้อยศพให้เห็นเลยนะครับน้องวี
ด้วยความเจริญเทคโนโลยีสะพานวงแหวนต่างๆที่มันตัดผ่านมันมาบดบังความอาถรรพ์ในอดีตไปหมดและนี่คือเรื่องราวตำนานของโค้งร้อยศพหรือโค้งวิชุดาที่พี่หม่อมนำมาเรียบเรียงแล้วก็หยิบยกมาถ่ายทอดให้น้องวีและแฟนรายการได้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณครับผมแม่งอยากจะถามว่าพี่เขาไปเจออะไรมาวะอุตลุดไปหมดเลยอะอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่จระเข้แล้วอะมันเหมือนเป็นอีกมิติหนึ่งของคนนรกกับภูมิอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้องบีเราก็ไม่เข้าใจคนเป็นอย่างเราไม่เข้าใจมีเพียงน้องบิวที่รอดตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้ฟังไอ้เข้ตรงนั้นพี่บิวไปเจอแล้วอยู่ๆก็มากระแทกแล้วก็หายไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นบรรยากาศของนรกภูมิที่อยู่แบบไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยนะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันเลยอ่ะมันเหมือนมิติทับซ้อนอ่ะน้องวีเนาะเหมือนกับเรามองไม่เห็นเองแหละหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนั้นคือนรกเลเวล2อ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจเฮ้ยอันนั้นพี่หม่อมก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นนรกเลเวล2แล้วนรกเลเวล1ของเราก็คือเราก็อยู่กันอยู่เนี่ยฮะมันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนที่อยู่เหมือนอยู่ในที่ที่เดียวกันแต่เราแค่มองไม่เห็นนะน้องวีเนาะครับบาปบุญคุณโทษเวรกรรมนรกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยนะถ้าฟังจากที่น้องบิวเขาเล่าให้ฟังอย่าประมาทครับอย่าประมาทว่าโลกหลังความตายไม่มีจริงอย่าประมาทว่าบาปบุญไม่มีผลอย่าประมาทว่าวันเวลาผ่านไปก็แค่หายใจทิ้งไปวันๆตายแล้วก็หายไปอย่าประมาทแบบนี้จริงๆจริงๆครับอย่าประมาทกับชีวิตอย่าไปประมาทแบบนี้ถ้าสมมุติว่าโลกที่เรายังหายใจอยู่ปัจจุบันมันเป็นเพียงนะฮะเป็นเพียงห้องสอบล่ะเป็นห้องนึงที่เรากำลังสอบหรือเรากำลังเรียนเพื่อไปสอบล่ะสอบผ่านไปอีกห้องนึงสอบไม่ผ่านไปอีกห้องนึงแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ขึ้นมาล่ะคนที่กำลังประมาทกับการใช้ชีวิตอยู่ว่าโอ้ยศีล5เลอะเทอะโอ้ยบุญมันเรื่องเพ้อเจ้อบาปมันเรื่องเพ้อเจ้อคุณประมาทขนาดนี้อ่ะมันไม่ได้เลยนะมันยังไงต่อล่ะถ้ามันมีเรื่องราวของโลกหลังความตายจริงๆขึ้นมาในวันที่เราออกจากร่างไปแล้วแล้วอยู่ๆมันมีใครไม่รู้หน้าตาประหลาดๆเดินมาหาเราบอกไปตรวจหน่อยซิว่าบุญหรือบาปมากกว่ากันเอาชอหอ ชอหอแล้วที่กูไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยอ่ะ นี่แหละนี่แหละเราอย่างที่น้องวีบอกเนี่ยก็อยากให้แฟนๆรายการหรือเพื่อนทุกคนกัลยาณมิตรที่ดีของเราจงพึงสังวรไว้นะครับว่าความตายมันอยู่ใกล้ตัวพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงเฉลี่ยแล้วคนเรา75ปีไม่รวมถึงอุบัติเหตุหัวใจวายตายหรืออะไรที่อุบัติเหตุเพราะฉะนั้นในยามที่มีชีวิตอยู่เนี่ยทำในสิ่งที่เรารักโดยที่ไม่บีบเบียนใครแล้วอภัยอะไรกันได้นิดหน่อยก็อภัยให้กันนะครับเราไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกกี่พันวันจริงเรื่องจริงอย่างที่ผมบอกล่าสุดเนี่ยที่มีใครพูดเกี่ยวกับแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรกับผมสักอย่างเนี่ยในช่องนี่แหละมั้งในวันที่ชดเชยอ่ะเขาพูดกับผมพูดในรายการหรือพูดในคอมเมนต์นี่แหละลักษณะว่าวันเกิดจะในกลุ่มของ PVFC นี่แหละนะฮะคุยกันเกี่ยววันทุกๆวันเกิดเราจะขอพรให้เรามีชีวิตยืนยาวพี่รู้ไหมทุกวันเกิดผมไม่เคยขอพรเรื่องนี้เลยผมขอพรให้กับตัวเองเรื่องเดียวเลยฮะเรื่องอะไรครับมังวีวาระสุดท้ายของการหายใจขอให้ผมเป็นคนที่มีสติผมขออยู่เรื่องเดียวเลยเรื่องจริงเป็นการคิดที่ดีนะเป็นเหมือนว่าเป็นคนที่ระลึกรู้และอยากขอให้ตัวเองมีมรณะสติตลอดเวลาเป็นคนแบบผมเชื่อว่าความตายเมื่อมันมาถึงอ่ะมันไม่เคยเตือนเรามันไม่เคยโทรมานัดบอกวีเฮ้ยมึงพรุ่งนี้บ่ายสามนะเดี๋ยวกูไปรับมันไม่มีนะไม่มีใครทำแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เตือนอะไรเรามาก่อนเลยไม่เคยพูดกับเราด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เวลาไหนนาทีไหนอยู่ๆมันถึงคือมันถึงผมก็เลยได้แต่พึงสั่งวอนกับตัวเองตลอดว่าเมื่อถึงวาระนั้นขอให้ตัวเองอ่ะเป็นคนที่มีสติระลึกรู้ว่าเราจะไปแล้วนะวีจริงไ
จริงถึงเวลาแล้วเพื่อนไปด้วยกันให้มันพร้อมแค่นั้นเองนะโคตรจริงนะสังวรไว้อีกเรื่องนึงที่พี่หม่อมมาทิ้งไว้แล้วเป็นเรื่องที่เตือนสติคนที่ได้รับฟังในวันนี้ได้ดีมากๆเลยขอบคุณพี่หม่อมมากๆเลยนะฮะวันนี้แล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่พี่หม่อมโคตรเหนื่อยกับวันนี้เลยเป็นครั้งที่สองในช่วงที่พี่หม่อมเริ่มเล่าเรื่องกับน้องๆเนี่ยนะว่าสองเรื่องในคืนเดียวเนี่ยโอ้โหมันพลังมันเยอะแล้วก็แล้วก็อยากจะฝากบอกว่าฟังให้เป็นเรื่องเล่านะครับมันอาจจะเป็นแฟนตาซีแต่สิ่งที่นำมาเล่าให้ฟังคือได้ยินจากเขามาแบบนั้นจริงๆครับจริงไม่จริงเราไม่รู้ได้เพราะเราไม่เคยไปสัมผัสตรงนั้นไม่ได้นะครับก็ฟังให้เป็นข้อคิดวิทยาทานเป็นความบันเทิงให้มันมีเสน่ห์อยู่ในตัวของเรื่องเล่าแนวลี้ลับแบบนี้ไปแล้วกันฟังนิทานให้ได้ประโยชน์กับชีวิตนี่แหละก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story